ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการแจกทองฟรี80ล้านทองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่ารายละเอียดนะครับทุกคนจะมีการแจกฟรียังไงกันบ้าง นะครับเพราะว่ามันคือโค้งสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะครับก็มาดูรายละเอียดกันเลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงหรือว่ารับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงอีเวนต์การแจกทองฟรีนะครับคน80ล้านทองแล้วก็60ล้านทองนะครับไม่ว่าจะเป็นโคปาอเมริกานะครับคนแล้วก็ยูโร2024นะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะครับก็เมื่อเริ่มเข้ามานะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับทุกคนสำหรับส่วนของล็อกอินต่างๆนะครับแล้วก็มีการแจกฟรีอันนี้ทุกคน7วัน100ทองนะครับวันนี้ก็รับฟรีกันตามปกติอยู่แล้วทุกคนก็ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตไล่เรียงกดรับของฟรีกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่นะครับเพราะว่ามีการแจกฟรีอันนี้ด้วยทุกคนล็อกอินครบ7วันนะครับรับฟรีอีก50ทองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็รับฟรีแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็มากดรับในส่วนของซองจดหมายกันด้วยนะครับเนี่ยทุกคนรายละเอียดการแจกฟรีเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้ก็สะสมครบแล้วอีก100ทองนะครับก็สามารถไปเปิดแพ็กกันได้เลยนะครับจากนั้นทุกคนเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตรงนี้กันบ้าง นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมาดูรายละเอียดตรงนี้ทุกคนไปรับฟังของทัวร์นาเมนต์นะครับที่เป็นอันแรกเลยทุกคนก็สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมเองก็ทําการเลือกทีมไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เตะสักแมตช์เลยนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีรายละเอียดการรับทองฟรียังไงกันบ้าง นะครับทุกคนเหลือเวลาแค่20ชั่วโมงเท่านั้นคนหรือว่าเหลือเวลาแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับว่าจะเป็นยูโรเปียนคัพ2024คนเลยก็อเมริกันคัพ2024หรือว่ายูโร2024แล้วก็โคปาอเมริกา2024นะครับมาดูฟังของยูโรกันก่อนครับทุกคนก็กดเข้ามาดูเลยนะครับก็อย่างที่ทราบนี้นะครับว่าใครที่ติดตามผมก่อนหน้านี้นะครับก็คือรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเลือกเป็นทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับก็เรามาดูทัวร์นาเมนต์รีเวิร์ดกันบ้างทุกคนหรือว่าของรางวัลนะครับเนี่ยทุกคนที่มันขึ้นว่า80ล้านทองนะครับอันนี้ก็รูปหายไปแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยทุกคนสำหรับรายละเอียดรางวัลนะครับทุกคนก็คือตอนนี้นะครับมันก็ตัดรูปแรงกิ้งออกไปแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวมาเช็คดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันยังดูได้อยู่อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันกําลังจะหมดอายุแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็คืออย่างที่ทราบดีนะครับว่าแต่ละทีมนะครับอยู่อันดับไหนนะทุกคนอันนี้ก็ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแรงค์ไฮอินเดอะทีมท็อปสกอร์รังกิ้งนะครับก็คือผมไม่ได้เตะเลยสักแมตช์นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ทองอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบดีนะครับทุกคนที่เลือกฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะอยู่ท็อปๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับทีมที่ได้แชมป์ในชีวิตจริงนะครับทุกคนมันเกี่ยวกับคนที่ยิงสกอร์หรือว่ายิงประตูในเกมหรือว่าในอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับนี่ทุกคนมาดูทางฝั่งของโคปาอเมริกากันบ้างครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็ผมเลือกเป็นอาร์เจนตินานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ได้เข้ามาดูเลยครับผมนี่นะครับเป็นอาร์เจนตินาทุกคนก็มาดูรายละเอียดของรางวัลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันทุกคนนี่เลยนะครับก็คือมันหายไปแล้วนะครับสำหรับที่เป็นรูปภาพของ80ล้านทองนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือมีการแจกฟรีแจกของรางวัลกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าทีมที่ผมเลือกนะครับจะได้กี่ทองนะครับบอกเลยว่ารับฟรีแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับเลือกทีมไหนกันบ้างได้ทีมชาติไหนกันบ้างแล้วคิดว่าจะได้กี่ร้อยทองกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็มาแจ้งให้ทราบคร่าวๆแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคนที่ทักเข้ามาถามนะครับว่าจะได้รับทองฟรีเมื่อไหร่นะครับทุกคนบอกเลยว่าได้รับวันพรุ่งนี้หลังการอัปเดตนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแคมเปญทุกคนเช่นเดียวกันกับแคมเปญนี้นะครับเป็นแคมเปญของ King of the Continent Campaign นะครับอันนี้ก็มีการรีเซ็ตและแจกฟรีเช่นกันสำหรับวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็มาทำการอัปเดตให้สั้นๆแล้วกันนะคุณถือเป็นว่าเป็นการตอบคำถามให้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ทักเข้ามาถามนะครับว่าจะได้รับทองฟรีเมื่อไหร่นะครับก็บอกเลยว่าหลังการอัปเดตวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ
แต่ว่าใครจะได้มากได้น้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกทีมชาตินั้นๆนั่นเองนะครับขอทุกคนที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับว่าเลือกทีมชาติไหนกันบ้างนะครับและคิดว่าจะได้รับเท่าไหร่กันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ